สวัสดีครับพบกับบล็อกนิวส์กับผมเมยนะครับวันนี้ครับผมมีภาพบรรยากาศงานกิจกรรมดีๆเอาใจคนรักสุขภาพมาฝากกันว่าแต่จะเป็นงานอะไรนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์มิวนะคะจากภาควิชาการประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสัมชัญค่ะก็วันนี้ค่ะทาง ABAC ค่ะได้ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลหรือว่าศูนย์ Mercy นะคะในการจัดกิจกรรม Run HDF Mercy วิ่งนี้เพื่อน้องค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์มูลนิธิแล้วก็ประเด็นด้านการศึกษานะคะของเด็กๆที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ค่ะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในสังคมแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือค่ะก็วันนี้ค่ะจัดขึ้นที่สวนรถไฟนะคะวันที่5เมษายน2558ค่ะก็มีผู้เข้าร่วมวิ่งนะคะทั้งหมด2ระยะทางค่ะมี5กิโลกับ10กิโลค่ะก็เดี๋ยวยังไงผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะก็จะได้รับเหรียญเป็นที่ระลึกค่ะแล้วก็คนที่เข้างานที่1ค่ะของ5กิโลกับ10กิโลก็จะได้รับรางวัล นะคะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับภาพกิจกรรมที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับเรียกได้ว่าใครที่รักสุขภาพนะฮะแต่พลาดงานในปีนี้ไปก็อย่าเพิ่งเสียใจครับปีหน้าก็ยังมีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีงานดีๆแบบนี้มาอีกก็มาอัปเดตกันที่นี่กับบล็อกนิวส์แล้วกันนะครับแล้วครั้งหน้าจะมีงานไหนกิจกรรมใดติดตามที่นี่ที่เดียวครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับผมเมย์ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ